การปฏิบัติต้องสังรวมในศีลเมื่อได้สุดมาจะศีลข้อวัดอะไรทั้งปวงก็เป็นศีลนั่นแหละเป็นเครื่องกัดเกลากิเลสการปฏิบัติข้อวัดแล้วก็ต้องสังรวมกายวาจาจิตถ้าเราไม่สังรวมแล้วประมาทก็ผิดศีลศีลไม่บริสุทธิ์แล้วจะปฏิบัติยังไงล่ะข้อวัดภายนอกจะเป็นเครื่องวัดดูภายในภายนอกดีภายในมันก็ดีภายนอกไม่ดีภายในมันก็ไม่ดีเลยการปฏิบัติเข้าหมู่ปรับตัวของเราให้มันเข้าหมู่ได้นั่นแหละเข้าหมู่ไม่ได้มันก็ผิดศีลนั่นแหละดูกิเลสภายในเป็นยังไงล่ะความโลภความโกรธมีไหมล่ะความเกลียดความชังมีไหมล่ะถ้าว่ากิเลสนั่นก็ผิดศีลนั่นเนี่ยศีลหมองการเข้าวัดก็ต้องปรับตัวของเราเนี่ยให้มันเข้ากับหมู่กับสังคมได้วัดอะไรเขาทำได้แล้วก็ทำได้ก็กิจควรทำอย่าเข้าไปทะเลาะกันไม่ควรเลยนะไม่ใช่ผู้ปฏิบัติปฏิบัติเอากิเลสไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อละกิเลสความดีก็ข้อวัดนั่นแหละเป็นเครื่องสี่บอกแต่ดีจริงไม่มีใครติเตียนได้มีแต่ผู้ส้มเสยที่เราว่าดีนะสังคมก็ติเตียนได้ไหมล่ะถ้ามีผู้ติเตียนได้มันก็ไม่ดีอยู่นั่นเลยเราจะว่าดียังไงจะดีถ้าดีทั้งดีทั้งจริงเนี่ยมีจะพูดรับรองยกได้รับแต่ความยกย่องสรรเสริญนี่แหละมีผู้ติเตียนแล้วไม่ดีแต่นะดีก็ไม่จริงกิเลสของเราต่างหากที่ว่าดีนะมีแต่แง่มีแต่งอนมีแต่เกลียดมีแต่สร้างเงี้ยนี่ภายในของเราเป็นยังไงล่ะดีไหมล่ะเป็นยังไงนะการปฏิบัติก็เพื่อเสียสละเป็นทานเนี่ยไม่มีในจิตใจของเราจังว่าผู้ปฏิบัติปฏิบัติจะเข้าหมู่เข้าสังคมไม่ได้ไม่ต้องปฏิบัติเลยไม่ต้องเข้าหมู่แต่เป็นอย่างนั้นต้องปรับตัวเพื่อดัดกิเลสของเรากิเลสของเรามันดื้อมันแข็งกระด้างเข้าโมกับเข้าไปดาที่นี่กิเลสของเรามันคดมันงอนอ่ะมันไม่ซื่อไม่ตรงดาที่ไม่ซื่อมันตรงนะนี่ซื่อตรงแล้วมันก็งามเลยเนี่ยถ้าคดงออยู่นั่นก็มีแต่ผู้ตำหนินั่นแหละการปฏิบัติไม่ปรับตัวของเราไม่ได้นะเอาตามนิสัยตามเคยเนี่ยไม่ได้มันพดไม่งอไม่ซื่อไม่ตรงนักกันดาษมันไม่ซื่อมันตรงนั่นแหละนี่อย่าปฏิบัติขัดเกลาพอกผลขัดเกลาอะไรล่ะขัดเกลากิเลสตัวมันที่ไม่งามนั่นแหละไม่ดีนั่นแหละมีแต่ผู้ติเตียนถ้าไม่มีขัดเกลาพอกผลน่ะจะเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติได้ยังไงล่ะสมาธิน่ะบริสุทธิ์มาแต่ศีลต้องสังรวมในศีลข้อวัดนั่นก็เป็นศีลถ้าเราไม่ทำน่ะเราก็เป็นโทษเพราะกิจของควรทำเราอยู่กับหมู่เราก็ต้องทำเหมือนหมู่นั่นแหละอันนี้ทำเป็นคนแปลเพื่อนอย่างนั้นมันก็ไม่ดี
คนแก่เพื่อนศีลทางกายศีลทางวาจาศีลทางใจแต่เราไม่สังรวมมันก็ผิดศีลนั่นแหละทางกายทางวาจาทางใจก็ดีต้องว่าปฏิบัติแล้วเราก็ยอมเสียสละอะไรทุกอย่างผู้ปฏิบัติลดทิฏฐิมานะของเราลงเหลือฝ้าขี้ริ้วอย่างหลวงพ่อเจี๊ยบเนี่ยทิฏฐิมานะความแข็งกระด้างอะไรท่านลดลงเหลือผ้าขี้ริ้วอุปมาผ้าขี้ริ้วนั่นแหละใครจะเหยียบใครจะนำไปเช็ดอะไรถูอะไรก็เอาได้ท่านลดอย่างนั้นแหละทิฏฐิมานะถ้าไม่ยอมตนอย่างนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติมันก็ไปทางผิดนั่นแหละการขี่ริ้วใครจะทำยังไงเอาไปเซตอะไรกันเอาเซตได้ผ้าขี่ริ้วนะแต่ไหนที่สุดผ้าขี่ริ้วห่อต้องคำเสร็จอันนี้ถ้าฝึกฝนหนักดีแล้วมันก็กลายเป็นทองคำเลยผ้าขี่ริ้วห่อต้องคำดูภายนอกไม่ดีแต่ภายในมีแต่ทองคำทั้งหมดอย่างนั้นจึงว่าดีนะดีแต่ภายนอกภายในเราเป็นยังไงล่ะอุปมาเปรียบดูเอาภายในน่ะภายในไม่งามหรือไม่งามน่ะภายในน่ะถ้าไม่งามก็มีแต่ผู้ส่งเสยนี่แหละท้องคำใครเห็นก็ชมเชยว่างามนั่นแหละแต่ภายนอกมีแต่ฝ้าขี้ริ้วหุ้มห่อไว้นั่นแหละการปฏิบัติปฏิบัติตัวของเราให้เป็นอย่างนั้นเด้อภายในให้มันงามภายนอกไม่งามก็สร้างเอาภายในนี่แหละให้มันงามนี่ให้มันเหมือนกับท้องคำน่ะเป็นอย่างนั้นถึงว่าดีว่าถูกสมกับปฏิบัติเพื่อดัดนิสัยเพื่อคัดเกลากิเลสของเราออกนิสัยปฏิบัติเพื่อหาเอากิเลสมาเพิ่มกิเลสเนี่ยใครแตะต้องไม่ได้เลยกิเลสเดี๋ยวภายในน่ะมันงามไหมน่ะดูภายในน่ะภายในไม่งามแล้วจะอะไรล่ะไม่งามล่ะมันไม่งามแหละถ้าภายในไม่งามแล้วน่ะเราจะหาแต่งามภายนอกภายในเป็นยังไงก็สร้างอย่างนั้นเลยการปฏิบัติก็เพื่อสร้างภายในนี่แหละให้มันงามนี่ไม่มีใครติเตียนได้เนี่ยทองคำใครเห็นว่าทองคำสมใจว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์น่ะทิฏฐิความแข็งกระด้างอะไรน่ะมันของเก่าติดตัวมานิสัยเก่าของเก่าของเก่ามียังไงก็มีอยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่เราไม่ยอมสละทิ้งมันก็ติดตัวเราไปอีกนะตัวเบื้องหน้ายิ่งแก่กล้าขึ้นกว่านี้กิเลสตัวนั้นนะมันจะได้รับแต่ความติดศีลนินทานั่นแหละอันนี้การเข้าหมู่เข้าสังคมหรือเข้าไปดูแล้วว่าเราดีนะมีผู้ติดเตียนได้ไหมล่ะถ้าไม่เข้าไปวัดดูมันก็ไม่รู้ถ้ามีผู้ติเตียนได้มันก็ไม่ดีไม่งามนี่เลยจังหวะดีว่างามมันก็ไม่มีใครติเตียนได้เลยวัดดูผลเข้าไปวัดดูในสังคมนั่นแหละจึงจะรู้จะเห็นนะนี่กิเลสของเราเป็นยังไงล่ะมันคดมันงอยังไงล่ะกิเลสของเรานะ
อย่าผู้ปฏิบัติยอมใครจะตำหนิก็ยอมให้ตำหนิเขารู้ก็เห็นเราไม่รู้ไม่เห็นเขาตำหนิก็ขอบคุณเขาเขาบอกให้เรารู้ใครจะบอกก็ดีนี่ไม่มีเลยรังเกียจเขาหนึ่งมีแต่ขอบคุณเขาเขาฉลาดเขารู้เราโง่เราไม่รู้เขาบอกให้ขอบคุณเขาเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขนี่มันไม่ดีเขาเห็นไม่ดีเขาจึงได้ตำหนิถ้ามันดีล่ะจะมีผู้ตำหนิไหมล่ะคำว่าปฏิบัติแล้วก็มีแต่เพียงขัดเกลาพอกผลดัดแปลงนั่นแหละดัดมันซื่อมันตรงจึงเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติเอาหากิเลสนั่นก็ควรหรือนะอะไรมีก็ไม่ยอมละยอมทิ้งเลยนั่นแหละมันจะติดตัวเราไปอีกเพราะปฏิบัติกับของเก่าติดตัวมานิสัยเก่ามันก็ไปทางเก่านั่นแหละนี่การปฏิบัติทำความเพียรอะไรไม่ดีแล้วก็เพียรละเพียรทิ้งให้มันได้เราจะไม่นำติดตัวเราไปของไม่ดีนะที่มีอยู่นะท่านจะแนกเป็นกรรมเนี่ยนะทุกอย่างมันติดตัวเราไปทั้งหมดเนี่ยกรรมดีกรรมชั่วนะเป็นของเราทั้งหมดนะจะเลื่อนขึ้นแก่กล้าขึ้นใหญ่ขึ้นเราไม่รู้ไม่เห็นคนอื่นรู้เห็นก็บอกให้จึงขอบคุณเขาเราจะได้ทำความเพียรชำระของให้มันหมดจึงเป็นผู้ปฏิบัตินะว่าปฏิบัติเข้าวัดก็มีทะเลาะกันด่ากันอย่างโน้นอย่างนี้โอ้ยมีใส่ผู้ปฏิบัติอย่างนั้นนะการปฏิบัติเอาหลวงปู่เจี๊ยบเนี่ยเป็นครูเป็นอาจารย์ของเก่าของท่านก็มีแต่พูดตำหนิว่าไม่ดีนั่นแหละท่านจึงยอมลดลงเหลือแค่ผ้าขี้ริ้วเอาผ้าขี้ริ้วนั่นแหละเป็นคู่ใครจะเหยียบใครจะนำไปเช็ดไปถูอะไรก็ได้ทั้งหมดผ้าขี้ริ้วถ้าไม่ยอมอย่างนั้นน่ะมันลดไม่ได้กิเลสทิฏฐิมานะความถือเนื้อถือตัวเนี่ยอะไรก็สำคัญว่าดีทั้งหมดมันดีนี่แหละจะไม่ยอมละยอมทิ้งถ้าเห็นว่าไม่ดีก็ยอมสละทิ้งได้นะการปฏิบัติต้องมีหาเอาธรรมะมาสอนจิตใจของเราให้ใจของเราเกิดความสลดสังเวชถ้าใจเกิดความสลดสังเวชแล้วก็ใจอ่อนสมควรแก่ธรรมแล้วธรรมะจะเข้าไปอยู่ในจิตใจของเราได้ถ้าใจนั้นยังไม่เกิดความสลดสังเวชยังแข็งกระด้างอยู่ธรรมะมันเข้าไปอยู่ในใจของเราไม่ได้นะคำว่าธรรมกับกิเลสนั่นแหละเป็นธรรมของเรานี่ยึดเอาแต่ตัวกิเลสนั่นแหละหลงเห็นกิเลสนั่นแหละเป็นธรรมเป็นของดีของรักของชอบละทิ้งไม่ได้ของดีเราชอบเนี่ยจะไปละไปทิ้งยังไงล่ะนั่นแหละมันจะติดตัวเราไปนะเห็นว่ามันไม่ดีมาก่อนแล้วก็ยอมลดลงเหลือแค่ผ้าขี้ริ้วนี่แหละจึงเป็นธรรมเนี่ยทิฏฐิมานะความแข็งกระด้างนะมันมีแต่จะไปทางหลงเนี่ยนะมันไม่ไปแหละทางรู้นะมีแต่จะไปทางหลงที่นั่นคำว่าสามัคคีกับพร้อมเพียงกันทั้งหมดนั่นแหละทำอะไรก็ดี
ถ้าที่ทำตัวของเราให้เป็นคนแปลกหมู่แก่เพื่อนอย่างนั้นมันก็ไม่ดีอีกแหละนะเราจะอดีตตัวของเราหมู่เพื่อนเขาว่ายังไงล่ะมันกลายเป็นคนแปลกหมู่แก่เพื่อนแล้วนี่มันกลายเป็นคนไม่ดีคนมีความเห็นผิดไปแล้วกับหมู่เขาฉันก็ไม่ต้องทำเหมือนกับเขานั่นแหละอันนี้เราจะทำอะไรล่ะแสงฤทธิ์แสงเดชว่าดีกว่าเขาอย่างนั้นมันใช่ได้หรือล่ะเนี่ยสติสังรวมทั้งหมดเนี่ยสติตรวจดูข้อวัดของเราที่ผ่านมาแล้วย้อนหลังไปดูเห็นอันไหนเราไม่ดีนะแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเอาแล้วอดีตที่ผ่านมาแล้วนะเราจะไม่รู้ไม่เห็นหรือนะที่มันออกจากกายจากจิตของเรานะเราต้องสำคัญว่ามันดีอยู่หรือดูผ่านมาแล้วก็ต้องดูปัจจุบันก็ดูรู้เห็นปัจจุบันก็รู้เห็นอนาคตของเราเนี่ยแหละปัจจุบันถ้าเราไม่ละไม่ทิ้งมันก็ติดตัวเราไปแหละของไม่ดีนั่นจะเดินขึ้นแก่กล้าขึ้นนั่นแหละเราจะเข้ามาหาเอาของไม่ดีจังนั่นเดี๋ยวเราติดตัวเราไปนะไหนไม่ดีทำไมไม่เร่งแสวงหาเอาล่ะการทำแตกหมู่แก่เพื่อนเนี่ยทิฏฐิความเห็นมันผิดไปแล้วไม่สามัคคีความสามัคคีแต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวการทำอะไรก็ดีจะเรียกว่าสามัคคีการเข้าโมต้องทำอย่างโมถ้าไม่ทำอย่างโมก็ไม่มีความสมาธิไปในโมนั่นแหละอันนี้กิเลสมันออกมาให้เห็นชัดแล้วนะมันจะสำคัญต้นนั่นนะเราเห็นเอาเองทำอย่างนี้แหละดีมันเห็นเอาเองมันมีใครสอนให้ทำเนี่ยสิ่งเล็กของเราสิ่งที่ของเราเห็นอย่างนี้ทำอย่างนี้เลยดีทำอย่างโมไม่ดีเนี่ยสิ่งที่ความเห็นผิดมันจะผิดไปตลอดนะเพราะต้นทางต้นทางผิดแล้วทำกลางก็ผิดที่สุดมันก็ผิดนั่นแหละคำว่าสามัคคีอะไรก็ดีไม่มีแหละเอารัดเอาเปรียบกันเสมอกันทั้งหมดนี่จึงเรียกว่าสามัคคีนะก็เพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตใจอันเดียวกันไม่เห็นแตกต่างกันแหละทิฏฐิความเห็นก็ดีมีจะความเพียงการทำอะไรกับความเพียงการทำเราจะทำตัวของเราให้เป็นคนแปลกหมู่แปลกเพื่อนอย่างนั้นมันก็ไม่ดีเลยมันกลายเป็นคนไม่ดีเลยนะเราเห็นเอาเองทำอย่างนี้ดีใครจะว่ายังไงก็สร้างเขาไม่มีใครบอกแหละไม่มีใครสอนแหละเราเห็นเอาเองเห็นนั่นอะไรไม่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขตั้งต้นใหม่นั่นแหละให้มันดีนิสัยเราต้องดัดไม่ดัดไม่ได้นะผู้ปฏิบัติโอ้ยหลวงปู่เจี๊ยะลดทิฏฐิมานะลงเหลือแค่ผ้าขี้ริ้วนั่นแหละเป็นธรรมเป็นข้อปฏิบัติถ้าไม่ลดลงอย่างนั้นนะมันจะยอมหรือตะกี้เดียวนะเราลดลงแล้วเอายอมก็จะเซ็ตนำไปเซ็ตไปถูอะไรก็ได้ทั้งหมดวางตัวของเราสภาพเหมือนกับผ้าขี้ริ้ว
ไปเจนดาเจว่ายังไงเขาก็ไม่โกรธเนี่ยพระคิริ้วนะจะทำยังไงเขาก็ไม่โกรธความโกรธความไรก็ไม่มีแต่พระคิริ้วนั่นแหละผู้ปฏิบัติผู้มีความเพียรเพียรดัดนิสัยตัวเองดัดจังนั้นนะจึงดัดได้เราจะเป็นดัดจังอื่นมันดัดไม่ได้เนาะดัดอย่างหลวงปู่เจี๊ยท่านดัดกิเลสของท่านนั่นแหละทิฏฐิมานะของท่านต้องอดต้องทนนะนี่นะการปฏิบัติทุกอะไรก็ดีแต่ว่าหลวงปู่เจี๊ยนี่ทุกข์มากที่สุดผมมาอยู่ทางอีสานกับมีเจ้าปลาล่าท่านสันปลาล่าไม่ได้ข้าวเหนียวก็สันไม่ได้ข้าวเหนียวกินไม่ร้องติดคอเป็นแกงจะมันแกงปูมาเที่ยวปูกินไม่ร้องอีกอะไรกินได้ท่านก็กินเพื่อยังชีวิตปัจจุบันพรหมจรรย์ถ้าต้มมันต้มใส่กะทิดีนะนั่นแหละเป็นอาหารของท่านท่านสอนได้ไม่มีกะทิมันก็ยังไม่เท่ามีกะทิอันนั้นท่านสอนได้ท่านก็สอนนั้นท่านสอนไม่ได้ท่านก็เอาอะไรก็เที่ยวสอนไปนั่นแหละอันนี้กะปิปลาล่าไม่ได้หลวงปู่เจี๊ยกินกินมันบอกได้รับกลิ่นแต่มันสันไม่ได้จริงๆนะเนี่ยกินนั่นไม่ถูกกับธาตุของท่านธาตุของท่านไม่รับกลิ่นนั่นมันเกิดในตระกูลมีฐานะค้าขายจะอยู่จะกินยังไงก็ได้ทั้งหมดนั่นแหละอันนี้เป็นโยมนะเสียงมาบวชแล้วไปอยู่กับชาวเขาน่ะท่านสอนยังไงล่ะมาอยู่ทางอีสานน่ะมีแต่ปลาล่าท่านสอนยังไงล่ะนี่หาเอาเองก็ไม่ได้แค่แต่อะไรจะเกิดจะมีท่านทรมานยิ่งกว่าหนักกว่าองค์ในทั้งหมดนั่นหลวงปู่เจี๊ยแต่ในที่สุดในสมัยยาผ้าคิริ้วห่อต้องคำเสียแล้วนี่ดูภายนอกก็ไม่งามแหละแต่ภายในเนี่ยเหมือนกับต้องคำภายในของท่านเหมือนกับต้องคำนี่นั่นแหละภายในของเราเป็นยังไงล่ะอุปมาเปรียบเทียบดูเอานั่นแหละถ้ามีผู้ติเตียนคนอื่นติเตียนเราว่าดีแต่เขาดินว่าไม่ดีอย่างนั้นมันมีใส่นี้จะมั่วจะคุยของตระกูลทั้งหมดเหลือแต่ภายในนะเขาจึงได้ติเตียนอยากขอปฏิบัติหลวงปู่เจี๊ยไม่มีใครติเตียนได้จงรับปฏิบัติหลวงปู่มั่นสลาดจะหลวงปู่รับรองข้อปฏิบัติแล้วมันก็ดีทั้งหมดนั่นแหละนี่นี่ว่าสลาดรอบรู้ปฏิบัติหลวงปู่มั่นต้องสลาดไม่สลาดไม่ได้เห็นอะไรก็ต้องรู้ท่านเดียวมาหาเราก็รู้แล้วท่านต้องการอะไรไม่ต้องบอกเดี๋ยวมาหาเราท่านคงจะขาดอะไรล่ะจะจังเดี๋ยวมาหาเราเนี่ยความฉลาดไม่ได้บอกเนี่ยเป็นแค่เดี๋ยวไปจนนั่นเนี่ยรู้แล้วอะไรไม่มีนำมาเนี่ยความไม่ฉลาดเห็นก็สักว่าเห็นมันไม่รู้อะไรก็ให้บอกถึงจะบอกมันก็ยังไม่รู้อยู่นั่นแหละ
บอกทุกเรื่องยามันก็ยังไงล่ะจะว่าปิ้งนั่นความโง่มันก็ไม่ดีนั่นแหละความสนาได้ยินได้ฟังก็รู้เห็นด้วยตาก็รู้นะปฏิบัติก็ฝึกฝนตัวเองนั่นแหละให้มันสลาดเราต้องฝึกฝนตัวเองนะถ้าเราไม่ฝึกฝนเราเลยจะเราจะให้ใครได้ฝึกฝนให้ล่ะไม่มีใครเลยนะจะฝึกฝนให้ได้นะมีแต่กิเลสของเรานั่นแหละฝึกฝนเราไปทางที่ไม่ดีไปทางไหนให้มีผู้ตำหนิมีแต่ผู้ตำหนิผู้ตำหนิเขาตำหนิอย่างนั้นกับเราก็ยังว่าดีอยู่ยังไม่ปรับปรุงแก้ไขตัวเองดังนั้นความปฏิบัติเอาหลวงปู่เทียนเนี่ยเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านก็ลดลงเหลือแก้ความคิดริ้วได้แล้วก็ต้องลดได้อย่างท่านยอมลดอันนี้จึงเป็นธรรมนะถ้าลดได้แล้วมันก็ดีนั่นแหละอันนี้ถ้าไม่ลดมันจะหาดีมาจากไหนล่ะจังหวะกิเลสได้ก็มีแต่ผู้ติเตียนนั่นแหละไม่มีใครยกย่องสรรเสริญเลยนี่แหละถ้าใจเราสลาดอ่านดูหนังสือประวัติของท่านก็รู้ได้ความรู้อันไหนมันดีแล้วก็เอาเป็นครูเป็นตัวอย่างแต่เราโง่เพียงแค่ดูไปเฉยๆนั่นแหละนำไปเป็นข้อปฏิบัติของเราไม่ได้ดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้เราจะมาสร้างแต่ความโง่อย่างนี้เหลือล่ะธรรมะเนี่ยท่านให้แก้เอาขยายความเอานี่แก้ก็มาหาตัวของเราอย่าไปแก้ออกนอกแก้ธรรมะแก้ก็มาหาตัวของเราดูที่ตัวของเราเนี่ยเพราะอะไรทุกอย่างออกมาจากใจของเราทั้งหมดมันมีอยู่ในใจทั้งหมดแล้วดูเอาความสมัครีต้องดูให้มากความประมาทก็ต้องดูให้มากผู้ปฏิบัติธรรมท่านไม่เคารพในธรรมถ้าไม่ครบในธรรมจะเรียกผู้ปฏิบัติได้ยังไงล่ะการครบในธรรมก็เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละหรือทั้งหมดทิฏฐิมานะอะไรก็ดีนะไม่เอาตามกิเลสของเราแหละต้องลดลงดูนี่อยากฝึกฝนเอานะ